้นหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีครับครับวันนี้โชปิกา120ครับมาสอบได้สอบไหมสอบด้วยช่างมาจากค่ายเลยได้ช่างมาจากที่พักเลยครับคิดว่ามาเกินเท่าไหร่ตอนแรกประมาณ1ปอนด์1ปอนด์นะก็มาวิ่งชุดเดียวเลยน้ำหนักนี้คุมมากี่โล120ตอนนี้ประมาณ3-4โล3-4โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่พันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์ครับความผู้ซ้อมมีใครบ้างมีแชนชัยศิลพันธ์ครับผมเราวันนี้เจอกับท็อปกันท็อปกันเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มล่าสุดเขาไหมไม่ค่อยได้ดูแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีไม่ได้ดูเลยก็ตามเกมธรรมดาตามเกมของเรานะล่าสุดเราชกที่ไหนมานะที่บ้านเออวันนี้แพ้พลาดเออมันไปพลาดโดนแหละโดนการคอเอือนรอคอกลับไปบ้านนี่แพ้เลยเออทำไมมันช่วงปีใหม่หรือว่ายังไงยังไม่หายสางหรือว่ายังไงเออก็ไปแพ้มาแต่ในเมืองกรุงล่าสุดเราน็อกใครมานะเพชรกฤษดาเพชรกฤษดานะก่อนหน้านี้ก็ชนะแตกโบวี่โอ้ถือว่าชกที่นี่ดีเลยวันนี้ดีเหมือนเดิมไหมนัดเหมือนเดิมเอ้ยตอนหนึ่งปอนหวั่นใจไหมไม่ตอนไม่นะเพราะว่าเราก็ได้รูปร่างเนาะเอาเราอีกแล้วครับอายุ27ครับคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ไปปอยกี่โลครับประมาณ120นะครับประมาณกี่โลประมาณ58นะครับไม่เพชรเราเป็นมวยประมาณมวยหมัดครับสายหรือขวามากกว่าเราสูง164เราชกมวยรวมๆทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณ60กว่าครั้งฝากพี่น้องเพชรเชียร์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะน้ำต้นหน่อยครับสวัสดีครับผมท็อปกันแล้วหน้าครับครับวันนี้ชกพิกาด121ครับมาสอบเกินไปจุด3ครับก็เหลืออีกจุด1ครับผมน้ำหนักนี่คุมมากี่โล3โล4โลแล้วซ้อมอยู่ที่เกียร์2นี้ครับคู่ปั้มผู้ซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกซูโม่โร่ฝากเล็กครับวันนี้เราเจอกับเพชรน้ำคำครับเคยเจอมั้ยไม่ครับไม่เคยเจอเลยมีอะไรน่ากลัวบ้างก็หมัดนะครับก็แรกเขามีบวกเหมือนกันใช่วางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็ตามันตายแล้วครับยืนบวกเลยใช่แล้วเราล่าสุดเราน็อกใครมาพลังเพชรครับน็อกยังไงวันนั้นต่อยท้องครับต่อยท้องเลยวันนี้มีไหมก็มีครับมีทุกลูกเหมือนเดิมใช่ครับเหงื่อยังไหลอยู่เลยสงสัยไม่ต้องไปวิ่งแล้วมั้งไงจุดหนึ่งเองเราอายุอะไรแล้วครับ22ปีปีนี้ครับคนจังหวัดโคราชครับไปปล่อยกิโล59รุ่นเพชรเป็นมวยบูครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูง100 65เราชกมวยรวมๆประมาณ60ได้ฝากพี่น้องเพชรเชียร์หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์ด้วยครับทำเต็มที่หน่อยครับขอบคุณครับ